Thai PBS Podcast View the world via the voice เราก็ไม่ได้อยากเป็นวิศวะเพราะว่าเราอยากเป็นวิศวะแต่คือว่าตามสังคมอะค่ะว่าถ้าเด็กเรียนเก่งก็ต้องไปเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำงานเรียนจบก็ทำงานเลยแล้วก็ไม่ได้มีแพชชั่นในการทำงานมากก็เลยเราก็เลยว่าเราก็เลยเห็นตรงกันกับพ่อของน้องภูมิใจอะค่ะว่าเราก็อยากให้ลูกค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขารักอะค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงค่ะสกาวรัตน์วงมั่นกิจการที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังในปัจจุบันนี้มีหลากหลายช่องทางการเรียนรู้ให้เลือกจับเลือกสรรมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่ารูปแบบการเรียนของลูกๆของเรานะคะอีกหนึ่งครอบครัววันนี้ที่ชวนกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะก็คือบ้านเรียนภูมิใจค่ะเป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่บริหารการเรียนรู้บริหารเวลาให้กับลูกของตนเองนี่แหละนะคะและให้ผู้เรียนสามารถที่จะใช้เวลาทั้งหมดที่มีค่ะในการที่จะสืบเสาะเจาะหาสิ่งที่ตนเองสนใจนะคะที่สำคัญเลยบ้านนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่ตกผลึกมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 นั่นเองค่ะสู่การตัดสินใจทำโฮมสกูลเป็นครอบครัวที่จัดการเรียนรู้ให้กับน้องภูมิใจค่ะเด็กชายพรกิตติสิริเกษมสุขนะคะมีคุณพ่อค่ะที่คอยช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ด้วยเช่นกันเพราะกุ้ยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์สิริเกษมสุขซึ่งปัจจุบันเราได้เห็นศักยภาพของผู้เรียนที่ออกไปโลดแล่นแสดงความสามารถในด้านดนตรีค่ะคุณผู้ฟังมีวงดนตรีมีทีมที่ออกไปแสดงข้างนอกกันแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ดูแลบ้านเรียนภูมิใจนะคะแม่เยาค่ะคุณพันพรอภัยทองนะคะสวัสดีแม่เยาค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงจังหวะที่เราได้คุยกันนะซึ่งจริงๆแล้วของแม่เยานี่อยู่ในพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเท้าความนิดนึงสำหรับในมุมของความเป็นบ้านเรียนภูมิใจทำไมเราถึงเลือกจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้น้องอะคะคุณแม่ไปเจอไปเห็นอะไรมาจริงๆแล้วคือตั้งแต่มีลูกอะค่ะก็อยากสนใจโฮมสคูลนะคะแล้วก็เราเลี้ยงลูกเองตั้งแต่พอคลอดลูกเราก็หยุดทำงานแล้วก็เป็นแบบเด็กลูกก็เป็นเด็กนมแม่เราก็ให้ลูกกินนมแม่ตลอดถึงอายุ3ขวบอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่กับลูกตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นแม่ฟูลไทม์อย่างเงี้ยค่ะเราก็สนใจโฮมสคูลแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลเราก็เข้าไม่ถึงอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงเราก็ไม่กล้าที่จะทำโฮมสคูลแต่เสร็จแล้วพอเราก็ให้ลูกเข้าโรงเรียนตามปกติถึงอนุบาล2ก็เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นแล้วเราก็เลยไม่มีทางเลือกอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่ลดค่าเทอมให้เราแล้วก็จะให้ลูกเราเรียนหน้าซูมตลอดเวลา 6-7 ชั่วโมงเด็กอนุบาลนะคะเราก็เลยเลือกที่จะลาออกมาตอนนั้นอนุบาล3เทอม1แต่โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดีนะคะโรงเรียนเราก็เลือกแบบบูรณาการนะคะแบบว่าคอนเซปต์ของโรงเรียนก็คือเด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานการนำสู่การเรียนรู้ที่ดีเราไม่เน้นวิชาการให้ลูกอยู่แล้วอยากให้ลูกมีความสุขที่สุดแล้วก็แต่ว่าพอมีโควิดมาแล้วโรงเรียนก็ช่วงเทอม1ของอนุบาล3อ่ะค่ะโรงเรียนก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้แต่ดีค่ะคือครูเขาส่งมาให้ว่าให้ทำการทดลองยังไงแล้วเขาก็ทำให้เป็นแบบวิธีการทำตัวอย่างแล้วก็บอกว่าให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอมานะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำตามเขาแล้วเราก็เลยสนุกว่าเราหานู่นนี่มาให้ลูกทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนโฮมสคูลเลยนะเพราะว่าแบบว่าเราก็ต้องสอนลูกเองอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วโรงเรียนก็เลยแต่พอช่วงหนึ่งอะประมาณสัก 2-3 เดือนละโรงเรียนเริ่มทวงค่าเทอมแล้วว่าไม่ลดเราก็เลย
เราก็เลยต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเลยค่ะว่าเราจะเอายังไงต่อเราก็เลยไปหาข้อมูลโฮมสคูลก็เสิร์ชใน Google อะค่ะแล้วก็เจอโฮมสคูลเน็ตเวิร์กเจอเครือข่ายบ้านเรียนเจอแนะแนวบ้านเรียนของแม่หญิงอะค่ะแล้วก็เลยเป็นโอกาสที่ดีมากได้เข้าแนะแนวกับแม่หญิงตอนนั้นแบบมีเวลาอีกอาทิตย์เดียวเพราะเราเพิ่งเริ่มหาข้อมูลแล้วอีกอาทิตย์ยังจะหมดเขตยื่นของเทอม2แล้วค่ะแล้วก็โชคดีที่ได้เข้าแนะแนวกับแม่หญิงจนทำให้ส่งแผนทันแล้วก็ผ่านจนถึงได้เริ่มตอนอนุบาล3พอเทอม2เข้าตอนเทอม2แล้วก็จบจนได้ใบจบอนุบาล3จากกรมสคูลอะค่ะก็ทีนี้เราก็มีความมั่นใจแล้วว่าเรารู้ระบบแล้วเราเขียนแผนได้เราทำร่องรอยการเรียนรู้ได้ลูกเราได้วุฒิอนุบาลจากกรมสคูลแล้วเราก็เลยมีความมั่นใจที่จะทำต่อในระดับประถมศึกษาค่ะเป็นมุมของการตัดสินใจที่เรียกว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้เราปรับเปลี่ยนในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันก็โฟลว์มาเรื่อยๆนะเพราะว่าน้องภูมิใจก็คือจัดโฮมสคูลมาเรื่อยๆเลยค่ะมีคำถามมีความสงสัยอะไรที่เราต้องเคลียร์ต้องคุยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของทำไมไม่เอาน้องไปโรงเรียนทำไมเลือกจัดการศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะก็มีนะคะอย่างแต่ว่าในคือโชคดีหน่อยที่คุณพ่อของน้องอะค่ะคุณพ่อของน้องเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนคณะวิศวะแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นเด็กเรียนนะคะเหมือนตอนไปโรงเรียนเขาก็จะเบื่อเบื่อแต่ว่าคือเขาก็มีวินัยเขาก็ทําได้คือเขาก็เรียนเก่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขกับการไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตัวเราเองก็เหมือนกันตัวแม่ยาวก็จบปริญญาโทแล้วก็คือก็ไปเจอกับพ่อภูมิใจตอนเรียนวิศวะราชกระบังเหมือนกันคือเราก็เป็นเด็กที่แบบว่าก็ตั้งใจเรียนมาตามระบบอะค่ะแล้วก็จะเป็นสมัยนั้นก็คือจะเป็นหมอหรือเป็นวิศวะเราก็เลือกเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่เครียดเท่าหมออย่างงี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้อยากเป็นวิศวะเพราะว่าเราอยากเป็นวิศวะแต่คือว่าตามสังคมอะค่ะว่าถ้าเด็กเรียนเก่งก็ต้องไปเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทํางานเรียนจบก็ทํางานเลยแล้วก็ก็ไม่ได้มีแพชชั่นในการทํางานมากก็เลยเราก็เลยว่าเราก็เลยเราก็เลยเห็นตรงกันกับพ่อของน้องภูมิใจอะค่ะว่าเราก็อยากให้ลูกค้นพบตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขารักอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจทำโฮมสคูลค่ะส่วนก็จะมีที่จะมีญาติๆนะคะมีทางญาติๆที่ไม่ค่อยเห็นด้วยอะค่ะแต่พอตอนแรกๆเขาก็ไม่เห็นด้วยก็ทวงติงตลอดแต่ว่าเราก็ทำให้เขาเห็นว่าลูกเราคือส่วนใหญ่ทางญาติจะห่วงเรื่องสังคมว่าลูกเราจะไม่มีเพื่อนแต่เราก็พยายามพาลูกเราไปออกกิจกรรมอะไรตลอดจนลูกเราอ่ะก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่สนิทกันมากๆแล้วคือตัวแม่ยาวเองอ่ะก็กลายเป็นสนิทกับเพื่อนของลูกเหมือนแบบว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้ทำกิจกรรมอะไรสนุกด้วยกันหลายอย่างไปแคมปิ้งด้วยกันคือตอนที่ตัวเองเรียนอยู่เนี่ยไปเที่ยวก็ไปพักแต่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอต้องพาไปหาเพื่อนให้ลูกเราก็เลยต้องไปสนิทกับพวกแม่ๆที่เป็นทำโฮมสคูลด้วยกันพอเราสนิทกับแม่ๆที่เป็นโฮมสคูลด้วยกันเราก็ต้องนัดกันไปทํากิจกรรมนัดไปเที่ยวมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์เป็นมิตรภาพที่ดีแล้วเราก็ส่งไปให้ที่บ้านดูญาติๆดูบ่อยๆว่าภูมิใจในกิจกรรมเยอะมากอะไรเงี้ยเราดูร่องรอยการเรียนรู้ของลูกเราก็เลยยังแบบยังมีความสุขอะว่ามันแบบว่ามันเป็นเหมือนไดอารี่อะว่าเราแบบความทรงจำของเราคือเราไปกันทั้งครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปกับเพื่อนเพื่อนก็ครอบครัวเพื่อนไปกันไปเที่ยวกันไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ทางญาติๆก็เลยไม่มีใครว่าอะไรหรอกค่ะเป็นเหมือนลักษณะของตัวกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแล้วก็วิถีที่ค่อยๆเติบโตคนรอบข้างน่าจะเห็นแล้วค่ะว่าน้องภูมิใจเนี่ยไม่ได้ไม่มีสังคมนะมีเพื่อนเยอะด้วยแล้วสนิทด้วยใช่
คือแบบว่าแบบว่ามาแล้วก็ยังแบบเพื่อนมาก็ให้มาดูภูมิใจไปเรียนฟุตบอลกับเพื่อนเสร็จแล้วภูมิใจก็ไปกินข้าวกับเพื่อนก็ยังชวนยายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูอ่อนว่าก็คลายความกังวลไปเยอะค่ะแล้วอย่างแบบว่าคือยายของภูมิใจอ่ะเขาก็จะชอบแบบว่าชอบไปลงชอบชอบทํากิจกรรมโรงเรียนเป็นนักกีฬาชอบไปแสดงออกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแม่ยาวก็พยายามหาเวทีให้ภูมิใจเขาแสดงออกค่ะเหมือนว่าคุณพ่อเขาทํางานสอนคณะวิศวะที่ลาดกระบังนะคะแล้วที่วิศวะลาดกระบังเขาก็จะมีโครงการแบบคิดยูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยเขาก็เวลาวันเด็กเขาก็จะเปิดโอกาสให้เด็กไปแสดงออกเนี้ยทุกวันเด็กเราก็จะให้ภูมิใจไปแสดงที่นั่นเหมือนแบบว่าเวลาช่วงที่เขาอยู่ป.หนึ่งอ่ะเขาชอบเล่นรูบิกมากเราก็จัดกิจกรรมให้เขาไปโชว์ว่าอย่างแก้รูบิก3 ลูกภายใน15 นาทีขึ้นเวทีแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันเด็กตอนเขาป.สองก็ให้เขาชอบเล่นโยโย่ก็ให้เขาไปโชว์โยโย่ประกอบเพลงเขาก็ไปโชว์แล้วเขาก็กล้าแสดงออกแล้วเขาก็ได้ประกาศนียบัตรมาเวลาตามห้างมีงานอะไรอย่างไปที่ต่างจังหวัดที่บ้านยายเขาวันฮาโลวีนเขามีเปิดให้เด็กแสดงความสามารถเราก็ให้เขาไปโชว์ก็คือเพื่อเราก็ทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้ทางบ้านเราดูว่าลูกเราโอเคว่าลูกเรากล้าแสดงออกลูกเราไม่ได้ไปโรงเรียนลูกเราก็กล้าแสดงออกแล้วลูกเราก็เข้าสังคมได้คือจุดนี้คือทุกคนจะกังวลกันมากที่สุดค่ะเรื่องการเข้าสังคมเรื่องการไม่มีเพื่อนโอ้กลายเป็นว่าจุดที่ทุกคนกังวลเป็นห่วงนี่คือเราสามารถปิดจุดบอดได้เลยนะคะได้ค่ะก็คือโชคดีมากคืออย่างเรื่องแนแนวใช่ไหมคะก็ได้มาเจอกับแม่หญิงคือสังคมเครือข่ายบ้านเรียนเป็นเครือข่ายที่อบอุ่นมากอะค่ะคือแบบว่าเวลาเราเปิดใจเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนช่วงที่โควิดผ่อนคลายใหม่ๆมันจะมีบ้านที่เขาเปิดบ้านทุกอาทิตย์นะคะบ้านแม่จอยที่รามคำแหงเขาจะเปิดทุกวันศุกร์ให้เด็กเขาก็หาเพื่อนให้ลูกเขาและลูกเรากับลูกเขาอายุเท่ากันแล้วก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่ามาเล่นดนตรีด้วยกันแล้วแม่จอยเขาก็พยายามเขาก็เริ่มทําธุรกิจแบบว่าเล่นเล่นวงคือให้เด็กๆมาเรียนดนตรีที่บ้านเขาแล้วก็เล่นเป็นวงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยิ่งสนุกอะค่ะคือเริ่มจากการโฮมสคูลแล้วเสร็จแล้วเขาก็ผ่านตัวไปทําธุรกิจดนตรีแล้วเราก็ยังสนิทกับเขาอยู่แล้วเราก็พาลูกเราไปเล่นแล้วตรงเนี้ยก็ได้ประสบการณ์มากอย่างไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็ได้ประโยชน์หลายอย่างคือเล่นดนตรีเขาก็ได้ฝึกสมาธิอยู่แล้วเวลาเขาไปเล่นเนี่ยเขาก็ได้เจอเพื่อนเขาจะดีใจเขาจะอยากไปว่าเขาได้เจอเพื่อนได้ไปเล่นกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็เวลาไปแสดงหลายๆที่อะค่ะก็คือเขาก็แสดงเหมือนเดิมเขาก็จะได้เห็นว่าเขาแสดงอย่างเขาแสดงที่จตุจักรคนดูเยอะมากสนุกมากอะไรเงี้ยหลังจากเขาไปแสดงที่เซนทันที่ทำเลไม่ดีไม่มีคนดูเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เรียนรู้เยอะมากอะค่ะก็เรียนรู้จากประสบการณ์เงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็สนุกกับการทำโฮมสคูลมากรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่ได้มาทำโฮมสคูลเป็นเสน่ห์ของการทำโฮมสคูลของบ้านเรียนภูมิใจไปเลยนะคะตอนนี้น้องภูมิใจอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่เรียนรู้จากความชอบความถนัดเลยทีเดียวเมื่อครู่นี้แม่เยาบอกว่าน้องมีการเล่นดนตรีกับเพื่อนๆเป็นกิจกรรมที่เราเสิร์ฟให้น้องตั้งแต่ช่วงไหนเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวให้แม่เยาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือตั้งแต่ที่ลูกเรียนอยู่เข้าโรงเรียนตอนอนุบาล2อะค่ะก็ให้เขาเริ่มเรียนเปียโนอะค่ะก็ซื้อเปียโนมาให้ที่บ้านแต่เสร็จแล้วทีเนี้ยพอโควิดก็เลยต้องหยุดเรียนไปต้องหยุดเรียนเปียโนไปแล้วพอเริ่มตอนนั้นก็เราก็เรียนกับแอป Simply Piano ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ดีเหมือนเรียนกับคุณครูแต่พอเริ่มโควิดเริ่มผ่อนคลายอะค่ะก็ไปที่บ้านแม่จอยที่รามคำแหงเนี่ยค่ะที่ลูกเขาชอบตีกลองเนี่ยแล้วเขาตอนนี้เขาไม่ได้ทำโฮมสคูลแล้วแต่ตอนนั้นน่ะเขาทำโฮมสคูลอยู่แล้วเขาก็แบบว่ามีไอเดียว่าอยากจะให้เด็กๆอ่ะมาเล่นดนตรีด้วยกันแบบเป็นเพลงเดียวโดยที่แบบว่ายังเล่นไม่เก่งแต่ครูจะสอนให้จำเพลงเดียวแล้วเล่นมารวมกันในงานคริสต์มาสตอนป.1อะค่ะทุกคนที่ไปที่รวมกันที่บ้านนั้นนะคะก็
ก็ได้เล่นครั้งแรกที่นั่นเล่นที่บ้านของแม่จอยอะค่ะเด็กเล่นเป็นรวมกันแล้วเสร็จแล้วพอจากการเล่นครั้งนั้นนะคะทำให้ภูมิใจก็ภูมิใจมีความประทับใจมากภูมิใจชอบเหมือนเขาก็แบบว่าก็อยากจะมาเรียนเป็นโนเพิ่มขึ้นก็กลับมาเรียนเป็นโนแบบจริงจังทีนี้ก็เลยให้ครูมาสอนที่บ้านแล้วก็เลยไปหาครูมาสอนที่บ้านแบบจริงจังแบบก็เรียนอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ก็เรียนจนตอนนี้ก็จะสอบกําลังสอบเกรดอยู่แล้วค่ะกําลังส่งสอบเกรดแล้วครูบอกเป็นสอบเกรดแบบออนไลน์ของ Trinity อะค่ะก็กลายเป็นว่าเขาก็มาเรียนมาเล่นเป็นโนจริงจังพอเรียนเป็นโนแล้วก็ไปเล่นคีย์บอร์ดมันก็คล้ายๆกันก็แล้วแม่จอยเขาก็จัดเป็นการเล่นวงแบบว่าคือเด็กทุกคนก็ไปเรียนกันมาแล้วก็เขาจะมีครูมาสอนเฉพาะเวลารวมวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เล่นมาเรื่อยๆอะค่ะอ๋อกิจกรรมการเรียนรู้นะคะสู่กระบวนการสร้างสังคมอีกมุมหนึ่งของน้องภูมิใจด้วยนั่นเองค่ะตัวการไปเล่นดนตรีออกพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่กับน้องภูมิใจเองเรามีคุยการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะคือเขาก็เขาก็ซ้อมปกติของเขาเขาซ้อมมากกว่าเขาชอบมากกว่าแบบไอ้เปียโนที่สอบเกรดมันจะเป็นเพลงแนวคลาสสิกอะค่ะเขาก็จะไม่ค่อยซ้อมเท่าไหร่แล้วก็แต่เขาก็จะซ้อมไอ้เพลงที่จะไปเล่นกับเพื่อนอะเขาชอบแบบเป็นแบบมันเป็นเพลงแบบแนววัยรุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยเขาก็จะชอบมากกว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรคือเขาก็จะไม่ตื่นเต้นไม่อะไรพูดว่าเพราะว่าเขาได้ไปกับเพื่อนเขาได้ไปสนุกกับเพื่อนเขาแต่คือภูมิใจก็จะเป็นแบบว่าถ้าไปคนเดียวก็จะแบบขี้อายไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปหลายกลุ่มพยายามพาไปหลายกลุ่มไปเจอกับเพื่อนคนใหม่ๆเวลาแบบจะมีกลุ่มแม่หญิงลินที่เขาพาเด็กประถมไปพิพิธภัณฑ์เยอะมากค่ะเราก็พาไปเขาก็แต่ว่ามันไม่ได้เจอกันบ่อยอะค่ะเขาก็จะแบบเขาก็จะไม่ค่อยอยากไปแบบเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนที่เขาเจอประจําอะก็เขาไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยก็คือเขาก็อยากไปอยากไปเล่นกับเพื่อนเขาก็เหมือนไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้คิดว่าไปแสดงอะไรค่ะเลยกลายเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานสมกับวัยของน้องภูมิใจไปเลยทีเดียวนะคะในรูปแบบนี้ที่แม่ยาวได้มีการเปรยหรือพูดถึงการเล่นดนตรีการซ้อมดนตรีการออกไปข้างนอกเพื่อที่จะต้องทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะชวนแม่ยาวแชร์ให้หน่อยเป็นในมุมของการดำเนินชีวิตหรือว่ากิจวัตรประจำวันนี่แหละค่ะน้องภูมิใจทำอะไรดูแลตัวเองอย่างไรบ้างรวมถึงวิชาการหรืออื่นใดที่ต้องทำต้องเรียนนะคะมีอะไรที่ต้องจัดการอย่างไรบ้างให้แม่ยาวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอย่างของภูมิใจก็จะพอตื่นเช้ามาแล้วเขาก็คือภูมิใจก็เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วก็จะสนับสนุนให้เขาออกกีฬาเยอะที่บ้านมีโต๊ะปิงปองตอนเช้าเขาก็จะตอนแม่ทำกับข้าวตอนเช้าเขาก็จะไปตีปิงปองกับป้าออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาทานข้าวเช้าด้วยกันพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็จะให้เขาเรียนวิชาการประมาณชั่วโมงแค่ชั่วโมงกว่าค่ะเขาจะเรียนหลักสูตรออนไลน์ของอัสไลท์ของ Power Home School อะค่ะก็คือมันจะเป็นแบบว่าเขาจะต้องเรียน4วิชาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีสเต็ปอยู่อะค่ะว่าวันนี้วิชานี้เรียน7สเต็ปแล้วเขาก็จะมีตารางใน Power Home School ว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เงี้ยวันจันทร์ถ้าเรียนครบแล้วดาวจะขึ้นเป้าหมายของเขาก็คือเขาต้องทำดาวให้ขึ้นทุกวิชาก่อนที่เขาจะไปทำอย่างอื่นพอเขาทำ Power Home School เสร็จแล้วก็ไม่นานนะคะประมาณชั่วโมงกว่าก็เรียนถือว่าเรียนครบแล้วแล้วก็จะให้เขาทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นเอาจานออกจากเครื่องล้างจานแล้วก็เอาผ้าจากเครื่องอบผ้ามาเก็บในตู้เสื้อผ้าของเขาแล้วก็พอทานอาหารกลางวันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นฟรีไทม์ของเขาช่วงนี้เขาก็จะชอบดูแคทเกมอะค่ะสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยแต่เขาจะดูเป็นแบบภาษาอังกฤษเราก็ให้เขาดูเหมือนว่าเขาฝึกภาษาไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เล่นเยอะแต่เขาชอบดูแคทเกมเป็นแบบชาวต่างชาติแคทเกมแล้วเขาก็จะไปคุยกับเพื่อนเขาก็เป็นเราก็ถือว่าเขาเพื่อนเขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเขาคุยเรื่องเกมกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคุยเป็นธรรมชาติมากเราก็เลยให้เขาดูเพื่อที่เขาจะได้ไปคุยกับเพื่อนเขาแล้วเสร็จแล้วพอฟรีไทม์ของเขาสัก
ประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะเสร็จเราก็จะเป็นช่วงช่วงบ่ายๆหน่อยพอเขาดูเต็มที่ละก็ให้มาเป็นแบบ silent reading คือแบบอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวเหมือนตอนนี้เขาจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่เป็น chapter book ได้แล้วที่เป็นซีรีส์แบบ10-20 เล่มอะไรเงี้ยเขาก็จะอ่านของเขาแล้วก็บางทีก็เอาเรื่องเก่าๆมาอ่านซ้ําพออ่านหนังสือเสร็จก็จะให้เขาฝึกเขียนภาษาไทยโดยการเขียนไดอารี่ว่าแบบกิจกรรมที่เราไปทําด้วยกันนะคะอันนี้เขาก็จะไม่ค่อยชอบเขียนแต่เราก็เหมือนต้องบังคับให้เขาฝึกเขียนนะคะก็ยังเขียนผิดถูกๆบ้างก็คือสะกดผิดสะกดถูกบ้างแต่เหมือนแบบสะกดผิดเหมือนแบบเป็นคำที่มันสเปเชียลแต่เขายังจำไม่ได้แต่เขาก็ใช้สระถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนแล้วเขาก็จะเขียนหน้าหนึ่งเราก็จะเขียนหน้าหนึ่งเขาก็จะเขียนสั้นๆแล้วแม่ก็จะเขียนบรรยายอะไรเพิ่มไปอีกหน้าหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันที่สนุกอยู่ค่ะเหมือนเป็นไดอารี่ร่วมกันแล้วก็พอตอนเย็นก็จะออกไปเรียนกีฬาตอนนี้ก็จะมีไปเรียนปิงปองที่กกท.กับเพื่อนเป็นบางวันหรือว่าเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนก็จะอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะดูแคทเกมอีกรอบหนึ่งแล้วก็หมดละดูมีมุมของกิจกรรมที่ถูกใจอยู่นะในช่วงวันก็แบบอาจจะทำซ้ำนิดนึงนะคะอย่างนี้แบ่งเวลายังไงคะแม่ยาวเราต้องคุมเวลาหรือคุยกันไว้ยังไงคะวางแผนเรื่องช่วงเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างอะค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดเขาทำ power home school เสร็จคือมันดาวมาขึ้นของวันจันทร์ดาวขึ้นของทุกวิชาแล้วก็เขียนภาษาไทยเสร็จอันนี้แม่ก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็ไปออกได้ออกกำลังกายก็หลักๆแค่นี้ที่เหลือก็ตามใจเขาแล้วเขาพอดีตอนนี้เขาอ่านหนังสือได้แล้วก็คลายกังวลไปเยอะค่ะก็เป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันว่าอยู่ๆเขาก็อ่านหนังสือได้เราก็ความโฮมสคูลเราก็แบบว่ามันดีนะแบบว่าเราไม่ได้ไปแบบไปอัดเยียดไปยัดเยียดอะไรให้ลูกเยอะอะไรเงี้ยเราก็อ่านหนังสือให้ลูกฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีเรียนออนไลน์กับชาวต่างชาติบ้างอาทิตย์ละวัน2 วันอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบอ่านหนังสือได้แล้วทีนี้การเรียนออนไลน์เราก็ลดน้อยลงแล้วทีเนี้ยก็ช่วงนี้ก็แบบเหมือนรีแลกซ์ว่าเขาอ่านหนังสือได้แล้วเราก็เลยแบบให้เขาก็ตามใจเขาแต่ตามใจให้เขาทำอย่างที่เขาอยากทำมากยิ่งขึ้นนะใช้ทุกความสนใจความชอบของน้องภูมิใจนะคะในแล้วก็ในมุมของเรื่องดนตรีด้วยนะคะทักษะดนตรีสู่การเรียนรู้การสร้างสังคมของน้องภูมิใจเองนั่นเองค่ะในมุมของความกังวลความไม่เยาขออนุญาตแตะไปนิดนึงในระหว่างทางที่เราโฮมสคูลมามันก็จะมีความกังวลของคนรอบข้างอะเนาะหรือแม้กระทั่งภาวะของความกังวลในใจของเราเองมันมีจุดไหนยังไงบ้างแล้วเราเคลียร์ใจตัวเองยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกกังวลเรื่องการอ่านหนังสือตอนนี้ก็คลายกังวลไปเยอะตอนนี้ก็เหลือกังวลแค่ว่าคือภูมิใจเขาจะเป็นคนที่ติดแม่มากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเวลาเราอยากให้ไปแคมป์ที่แบบว่าแม่ไม่ไปด้วยเขาก็จะไม่ค่อยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปคนเดียวเขายังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องวิชาการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กังวลเลยเพราะว่าตอนนี้สื่อการสอนในออนไลน์อะไรมันก็เยอะมากแล้วแค่ว่าเราจะทำยังไงให้เขามีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบว่าเพราะมันมีความรู้อยู่อะทำยังไงที่จะให้เขาเข้าไปเรียนรู้แบบว่าเรียนรู้ด้วยความสนุกเรียนรู้ด้วยความอยากรู้เองอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแบบต่อเนื่องแล้วก็เรียนไปตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าเหมือนตอนนี้คือให้เขาทำอะไรเราก็ต้องนำเขาก่อนก็ยังพยายามที่จะปลูกทักษะให้เขาลองรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองดูโดยที่แบบที่แม่ไม่ต้องนำอะค่ะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนความสำเร็จของบ้านเรียนภูมิใจเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับลำดับจังหวะการเติบโตแล้วก็ศักยภาพของน้องภูมิใจที่ได้นำเสนอหรือว่าแสดงออกมาให้เราได้เห็นในตอนนี้นั่นเองนะคะอาจจะมีอยู่บ้างที่แม่เยาบอกว่าอุ๊ยมันก็ยังอยากให้
พิ่มนะอยากให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ว่าในช่วงของพัฒนาการเติบโตช่วงนี้ของน้องภูมิใจที่เพิ่งจะอายุ8ขวบเองนะคะยังมีจังหวะยังมีเวลาในการเรียนรู้เติบโตได้อีกเยอะทีเดียวเชื่อว่าสิ่งที่แม่เยากำลังรอคอยอยู่เราน่าจะได้เห็นในจังหวะต่อๆไปของน้องภูมิใจแน่นอนเลยค่ะในช่วงท้ายค่ะแม่เยาฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนรวมถึงใครที่อาจจะกำลังสนใจวิถีการจัดการเรียนรู้แบบครอบครัวชวนเติมกำลังใจกันสักนิดค่ะสำหรับกลุ่มที่จะทำโฮมสคูลนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขียนว่าลูกเราเหมาะกับโฮมสคูลครอบครัวเราเหมาะกับโฮมสคูลก็อยากให้ลองเลยค่ะให้ติดต่อแม่หญิงมาก่อนเลยคือเครือข่ายบ้านเรียนเป็นเครือข่ายที่น่ารักมากคือเราแบบเราถามอะไรไปก็จะมีคนมาตอบเยอะมากคือเราก็ถ้าเราเปิดใจแล้วเข้ามาก็จะมีคนซัพพอร์ตเราเยอะข้อมูลก็เยอะมากก็สำหรับคนที่กลัวว่าจะเขียนแผนไม่ได้ทำร่องรอยอะไรไม่ได้ก็อยากให้ลองเข้ามาก็น่าจะได้แน่นอนและสำหรับที่บ้านคนที่เป็นบ้านเรียนอยู่แล้วก็อยากจะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีศักยภาพกันมากๆอยู่แล้วคือเวลาเราได้ไปเจอบ้านเรียนอื่นๆนะคะมันก็เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นด้วยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยคือแต่ละคนก็มีศักยภาพกันทั้งนั้นก็เป็นสังคมที่ดีค่ะก็อยากจะขอบคุณที่ช่วยแชร์ข้อมูลอะไรกันมาค่ะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็การเชียร์อัพนะคะสำหรับสนใจจะโฮมสคูลบอกลงมือเลยเรามีพื้นที่การแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวกันอยู่นะคะซึ่งแม่เยาเองก็สามารถประสานติดต่อกับทางกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียนพี่ๆเพื่อนๆบ้านเรียนค่ะเรามีกันอยู่ทุกพื้นที่เนาะแล้วก็ในมุมของการใช้พื้นที่ออนไลน์ค่ะที่แม่เยาเข้าไปในกลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กแล้วก็เราก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆนะคะมาช่วยกันแบ่งเบาหรือว่าให้ข้อคิดตอบคำถามในทุกประเด็นที่เราตั้งคำถามไว้นั่นเองค่ะในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่ยาวมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นบ้านเรียนภูมิใจขอบคุณมากเลยค่ะเป็นไงคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนรู้ของบ้านเรียนภูมิใจค่ะที่ได้จัดการดูแลการศึกษาให้กับน้องภูมิใจเด็กชายพรกิติสิริเกษมสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านความถนัดความสนใจสู่การพัฒนาทักษะที่น้องถนัดมาสู่การเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตอย่างที่แม่เยากำลังเฝ้ารออยู่นั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice